โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของการเคลียร์พื้นที่เพื่อเป็นการส่งมอบให้กับทางฝังง่งของภาคเอกชนซึ่งล่าสุดครับที่ประชุมของคณะทํางานก็มีรายงานนะครับว่าทางฝั่งของรฟทมีความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ทันเวลาครับทางด้านของท่านชยทันพรหมสอนประหลัดกระทรวงคมนาคมครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะทํางานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้ย้ายสาธารณูปมโภคโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน ในความคืบหน้าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟทมีความมั่นใจครับว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ภายในวันที่24ตุลาคม2564ได้ทั้ง3ส่วนนะครับคือส่วนแรกคือการยโยกย้ายผู้บุกรุก302หลังตอนนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว100%ครับ ส่วนที่2คือการเวนคืนที่ดินก็ยังคงเดินหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเอาไว้ส่วนกรอบวงเงินเวนคืนที่เพิ่มขึ้นจาก3,500ล้านบาทขยบขึ้นมากลายเป็น5,600ล้านบาทก็จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินค่าเวนคืนจากคณะรัฐมนตรีในวันที่30มีนาคมนี้ครับ ส่วนที่3คือการรื้อย้ายสาธารณูปโภคแต่ละหน่วยงานเนี่ยกำลังเดิมเนินการตามแผนงานอยู่นะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3าสนามบินจำกัดผู้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อู่ตะเภาครับตอนนี้ได้แต่งตั้งท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโดยล่าสุดนะครับได้แต่งตั้งท่านสริศจินสิทธิ์ครับ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบบริหารและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทโดยในนั้นของท่านเซริทั้นมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับกลุ่มทูมานานมากกว่า28ปีครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลหน่วยงานระบบปฏิบัติการการก่อสร้างตอนเนือจากนี้ก็ยังได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการโครงการสำคัญต่างๆของกลุ่มทูมาโดยตลอดครับพร้อมกันนี้ยังได้แต่งตั้งท่านทิตติณทพัชเซิริ ดำรงตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเพื่อให้คำปรึกษาทางด้านของการวางกลยุทธ์และการดําเนินงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในลําดับต่อไปครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่15มีนาคม2564ที่ผ่านมาครับค่ะก็รอดูนะคะการบริหารงานจากมืออาชีพมือเอกชนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง tnn ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ